อร่อยต้องแชร์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตระเวนกินกินกินตามร้านอร่อยที่อยู่ทั่วกรุงเทพย่านไหนมีของอร่อยย่านไหนมีของน่ากินเราจะบุกไปชิมกันให้รู้เลยว่ามันอร่อยต้องแชร์จริงหรือเปล่าวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่ชิดลมระหว่างชิดลมและเพลินจิตนะครับผมเป็นตลาดที่ชื่อว่าตลาดต้นสนนั่นเองมาแถวนี้นะครับคนแถวนี้ออฟฟิศแถวนี้ต้องมากินตรงนี้เพราะของเด็ดเยี่ยมสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกกินดีสักคุณได้เปิ้ลพี่บ้านตู้เฮ้ยไอ้โดนตบป่ะแต่ละไส้นี่เขาจะแบบใส่ซอสมะเขือเทศมาเรียบร้อยแล้วพอทำขายใช่ไหมเขาก็เอาไปโปะได้เลยมีงามมีงามเขาบอกว่ามีบิ๊กไบต์นะครับก็คือจะเป็นดูคาตีนะครับแล้วก็เฮ้ยมั่วแล้วไม่ใช่เดี๋ยวจะของเฮ้ยมั่วแล้วไม่ใช่มีหมูแฮมมีไก่ยอปูอัดเบคอนปลาชีสครีมแป้งจี่พันเค้กขอปลาชีสตั้งอะไรเอาปูอัดกับเบคอนนี่ร้านนี้คือขายกี่โมงกี่โมงครับแต่8โมงเช้าถึงบ่าย2ส่วนใหญ่บ่าย2นี่ก็หมดแล้วแล้วทำไมซอสนี่ต้องมาใส่ซอสมะเขือเทศไว้เลยครับก็ให้มันดูน่ากินแล้วก็ความอร่อยให้มันเอามีความอร่อยมากยิ่งขึ้นนะพี่นี่เราพูดถึงว่าชิ้นละ10บาทไม่แพงนะปากเขาให้เกี้ยวเดียวเหรอให้ชิ้นเลยก็ดีให้ชิ้นเลยนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะนี่ปลาชีสไงฉันฝากคุณผู้ชมดูปลาชีสน่ากินอ่ะข้างในเป็นชีสนะเป็นไส้ชีสเออนี่น่ากินว่ะไก่ยอก็น่ากินเออมันเป็นแบบมันมีพริกข้างในด้วยอ่ะใช่เอาไก่ยอด้วยชีสค่ะอย่างนี้เท่ากับว่าเวลาคนแบบรีบๆก็เอาไปตรงนี้เลยมีสาขาที่นี่ที่เดียวมั้ยคะมี9สาขา9สาขามีที่ไหนอีกบ้างคะพระราม3แบงค์4สาขาใหญ่แล้วก็ทุกข้าวเอ็มพายข้าวเอ็มพายอ๋อช่องนนทรีใช่แล้วก็ตลาดคลองสาหน้าโรบินสันบางรักทุกสาขานี่คือไส้เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดก็เป็นแบบญาติโกโบติกาครับพี่น้องกันเป็นไงตั้มเฮ้ยหวานพอดีเว้ยคือครีมอ่ะหรอใช่คือถ้าเกิดกินร้อนๆเนี่ยนะกรอบแล้วหอมเนยมากเลยจับได้ไงวะโคตรร้อนฮะหืมเอาไฟเลยดีกว่าชอบเค็มนิดๆเยี่ยมแพ้เลยฮะไม่ใช่เค็มๆหน่อยเค็มๆหน่อยอ่ะใช่แล้วแบบมันหอมเนยอ่ะแป้งกรอบกำลังดีด้วยอร่อยอ่ะอันนี้คือหมูแฮมเบคอนว้าวคุณผู้ชมไม่ใช่ไส้กรอกแบบไก่กาอาราเล่มันยังไงแบบเนื้อแน่นๆหอมอันนี้ปลาชีสเฮ้ยดีนะเนี่ยจริงๆเดี๋ยวเมื่อกี้กะยืดเต็มที่เลยอ๋อมันเป็นชีสแบบชีสนุ่มๆข้างในสรุปครับผมร้านข้าวราชาขนมโตเกียวใช่ครับผมเส้นทางการเดินทางนะครับตลาดอยู่ปากซอยเลยปากตลาดเลยเข้ามาเจอเลยซ้ายมือครับผมมาที่นี่นะจ๊ะมาเลยปิ้งคือร้านเยอะมากใช่มีผลไม้นะผลไม้โอ้นี่คือของโปรดนี่คือถั่วเคลือบช็อกโกแลตครับผมนี่บอกใช่โอเคผู้ชมครับไปต่อกันที่ร้านต่อไปครับผมเฮ้ยคืนเขาร้อนๆเลยอ่ะจะกินแล้วหลายคนบอกว่าร้อนๆอย่างนี้เพิ่งทำใหม่เปล่าตากแดดมานะครับผมอากาศร้อนหวานมันอร่อยสะกดวิญญาณอย่างนี้ขายเท่าไหร่ครับมีถุงใหญ่ร้อยนึงครับถุงใหญ่150เฮ้ยอร่อยจริงนะหวานมันอร่อยแต่นี่อะไรครับเมี่ยงคำเนี่ยอันนั้นรูปคำลองไหมลองเป็นป้าเป็นคนละชิ้นคือสะดวกตรงไหนรู้สะดวกตรงที่แบบว่าเราไม่ต้องมานั่งห่อเองอะไรอะคนที่บอกใจเงินด้วยดีรู้แต่หอมมากเลยอบอวนไปด้วยสมุนไพรดีกี่บาทจ๊ะละ40ถุงละ40ขอบคุณนะคะเอากินก็ได้เมี่ยงคำผมชอบหวานนะผมไม่งั้นจะเป็นเบาหวานอย่างนี้แหละครับใช่ไหมพี่ตั้มไม่เดียวปลากิมไข่เต่าช
ชูสูตรโบราณทำเงินคืออะไรอะชื่อร้านเหรอใช่นั่นมันคือเป็นหัวข้อเป็นหัวข้อในหนังสือพิมพ์คุณผู้ชมเนี่ยคือความนวลเนียนของเนื้อเขาดูค่ะเนี่ยดูดิความข้นอะทั่ว25บาทร้อนๆอุ่นๆด้วยนะตากแดดมันเหมือนกันตลาดนี้แบบเนื้อแดดเดียวก็ตลาดนี้อากาศดีจริงหลายคนบอกเดินมาแล้วเอ้ยโอ้โหจะแบบปวดหูมีความร้อนหรือเปล่าดูหน้าผากกูครับผมแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะผ่านมา3ร้านคือฉีดโบท็อกซ์มาก็ละลายไปกินเร็วๆดิสักแป๊บนึงเลยเป็นไงทำไมหอมเนี่ยหอมมากพี่ใช้น้ำหอมไหมฮะหอมหอมหอมอร่อยแล้วอ่ะตัวเส้นเหนียวนุ่มแล้วกะทิที่สำคัญกะทิสดนี่คือแบบเด็ดมากตรงที่วันต่อวันหมายความว่าวันนี้ไม่หมดไปต่อวันพรุ่งนี้ต่อต่อไปอีกอาทิตย์นึงเรื่อยๆวันต่อวันวันต่อวันเขาทำเช้าไม่หมดทำไงเก็บไว้แค่ตัวเย็นนี่เรามาช่วยเขาขายไม่ใช่มาทำให้เขาพังขายยังไงคะทุกวันทุกวันค่ะทุกวันตรงนี้ทุกวันพุธแต่ที่อื่นมีขายทุกวันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะอยากกินมาได้แค่วันพุธที่นี่วันพุธกับวันศุกร์อ๋อที่นี่มีแค่วันพุธกับวันศุกร์ทำไมไม่ขายทุกวันครับเดี๋ยวลูกค้าเบื่อก็ไปที่อื่นบ้างไปที่อื่นบ้างเป็นงั้นไปละไปเบื่อ อ้าวแชร์ไปเลยค่ะกาจังครับไม่เป็นไรค่ะเอาพี่น้องเอาครับนี่ทิพย์ยืนด่าเนี่ยครับหมายถึงถ้าจ่ายร้านไหนโดนด่าร้านนั้นครับผมแล้วต้องกินฟรีให้มากที่สุดขอบคุณครับเฮ้ยอร่อ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 ยพอต่ออีกร้านหนึ่งคุณผู้ชมนี่คือมะม่วงน้ำปลาหวานร้านต้นหอมนะครับเป็นร้านที่แบบกินมานานมากแล้วจะพูดอะไรเก่งไปที่เขาเรียกเจอเมื่อกี้เห็นเอาพี่ชื่ออะไรครับพี่ไพฑูรย์นะครับน้ำปลาหวานของเราเนี่ยมีดียังไงครับวัตถุดิบที่ทำทุกอย่างนะครับมันจะต้องสุกครับต้องสุกใช่อย่างจะสุกสะอาดครับมีกะปิกี่อย่างครับกะปิจะมี2แบบกะปิก็จะนึ่งสุกเหมือนกันอ๋อไม่ใช่แบบกะปิแบบกระปุกกระปุกมาเทใส่เลยไม่แบบจะนึ่งสุกก่อนอันนี้จะเป็นน้ำตาลทรายครับแล้วก็กะปิจะนึ่งกันแล้วก็จะนี่ว้าวอย่าเกินน้ำลายที่ผมกินร้านนี้เป็นประจำคือกะปิหวานเราจะบอกว่ากุ้งแห้งเขาเนี่ยแบบชิ้นใหญ่นะไม่ใช่แบบเป็นแบบวิญญาณกุ้งนี่อันนี้คือน้ำปลาหวานแบบปกติดูดิดูความเครื่องโอ้ยดีอร่อยเลยนอนไม่ไปไหนแล้วเดี๋ยวปักหลักอยู่เนี่ยกินมาเรื่อยๆเพลินๆน่ะสุดยอดมากคุณผู้ชมชุดนึงเท่าไหร่คะถ้าเป็นชุดคือชุดเล็กครับ40บาทชุดเล็ก40บาทถ้าชุดใหญ่นี่100ครับชุดใหญ่100ไม่แพงนะพี่ตั้มสำหรับกุ้งแห้งตัวใหญ่ด้วยเครื่องแบบถึงขนาดนี้ขายวันไหนบ้างคะวันจันทร์พุธพฤหัสคุณผู้ชมครับร้านน้ำปลาหวานร้านต้นหอมนะครับผมแชร์ไปเลยครับมากินกันขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแจงลอนนะครับถ้าสมมติว่าบ้านเกิดผมเนี่ยนะที่ชลบุรีเนี่ยเขาจะกินกันแบบเป็นเรื่องปกติละเป็นของกินเล่นลักษณะคือมันคล้ายๆทอดมันนะคล้ายๆทอดมันนั่นแหละแต่เขาเรียกว่ามันคือแจงลอนอ๋อคือบ้านที่ตั้มเรียกแจงลอนเฮ้ยแต่เขาเขียนไปว่าแจงลอนหนองมนเห็นไหมสวัสดีครับผมอันนี้คนชลบุรีป่ะครับเขาชอบเรียนฮะพูดภาษากลางนี่แหละอ๋อ อันนี้ปกติแล้วเนี่ยคนชลบุรีเขาแบบมันจะมีแบบแจงรอนขายเยอะมากอธิบายให้ฟังนิดนึงครับว่าแจงรอนจริงๆแล้วมันคืออะไรครับคล้ายกับข้าวมันแต่ว่าไม่ได้ใช้การทอดเป็นการย่างแทนอันนี้มันจะมีมะพร้าวเพิ่มค่ะเอาง่ายๆคือวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับทอดมันแต่มีเพิ่มมะพร้าวฝอยเข้ามาอีกไม้ละเท่าไหร่คะไม้ละ20เห็นบอกว่า5ปี1ด้วยนะคะขายทุกวันมั้ยคะขายที่นี่วันพุธพี่หอมอ่ะวันเดียวแล้วนี่วันนี้เราบังเอิญมากที่ได้มาเจอพี่เฮาใช่เราบังเอิญไม่ได้นะเฮ้ยหอม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 พร้อมพี่ตั้มพร้อมแบบกินไปแล้วหืมคุณผู้ชมแจงรอนโอ้เป็นไงเป็นไงนะโอ้มันเออเป็นอะไรร้อนมันจะแบบมีความกรุบกรอบของมะพร้าวเห็นป่ะแล้วมันแบบมันไม่มันแบบน้ำมันเวลาที่มันทอดอย่างนั้นนะแล้วไม่ต้องไปกินถึงชลบุรีละกรุงเทพก็มีขายตลาดนัดต้นสดคุณผู้ชมสำหรับปอปลาจับไม้นะครับแจงร้อนร้อนร้อนแช่มากินหัวมันดีมากมันกรอบกรอบอ่ะไปต่อเดี๋ยวเวลาแล้วทุกคนนะคะกำลังในเวลางานที่ทุกคนกำลังทำงานกันอย่างเดือดร้อนเหนื่อยนะคะก็พิธีกรชายของเราค่ะก็คุยงานนะคะรับงานอีกที่หนึ่งรับงานซ้อนนะคะทีมงานของเราก็รู้สึกแบบไม่โอเคกันทุกคนนะคะวันเจ้านายพิจารณาด้วยค่ะอ๋อได้ครับผม
ครับลองมันคนเดียวไม่ได้ทำอะไรวันๆอ่ะรู้ว่าใครโทรมาออฟฟิศเมดอะโหลครับคุณกิติศักดิ์ป่ะครับกระดาษถ่ายเอกสารหมดแล้วยังครับผมขายของมึงโทรมาขายกระดาษ A4 กับกูคืออะไรฮะและนี่คือร้านก๋วยจับน้ำข้นนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะครับซึ่งร้านนี้คุณผู้ชมคือตอนเที่ยงเนี่ยบอกเลยว่าที่นั่งล้นแน่นมากตอนนี้เรามาก่อนเวลาด้วยความที่ตัวเครื่องของเขาแต่ละอย่างเนี่ยแบบสุดยอดใหม่สดใหญ่ดีต้องลองไปชิมนะจานธรรมดาราคาแค่40 บาทด้วยไม่แพงเพราะฉะนั้นวันนี้จะสั่งทั้ง2 อย่างเลยก๋วยจับน้ำข้นและก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องครับผมไปอากาศดีมากนะคะต้องกินแล้วร้อนๆกับอากาศเย็นๆแบบนี้นะฮะดูสักก่อนนี่คือน้ำก๋วยจับหงไม่ใช่เหงื่อเพราะอากาศมันร้อนคุณผู้ชมครับร้านนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นก๋วยจับน้ำข้นนะครับซึ่งเครื่องเนี่ยค่อนข้างแบบเต็มสูบมากนะฮะเมื่อกี้เห็นต้องข้างแบบอย่างนี้เลยนะยกซดอ่ะเฮ้ยแต่น้ำเขาอร่อยจริงมันมีความพะโล้แล้วแบบอมหวานนิดๆอมหวานเลยหวานแบบเรียกได้ว่าอย่าได้เติมน้ำตาลคุณผู้ชมแต่เขาหอมอยู่แล้วอย่างผมมากินหวานอยู่แล้วไงชอบชอบกินหวานดีดีชอบน้ำซุปมันอ่ะมันเข้มข้นดีเครื่องในนี่เนี่ยเครื่องในสดมากอันนี้คอนเฟิร์มอ่ะเมนูต่อไปค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดพี่ตั้มอ๋อมันมีผักอันนี้ด้วยกะหล่ำมีผักกะหล่ำต้มนะครับมีกุนเชียงนะฮะใส่ซีอิ๊วดำเห็นไหมแป๊บเดียวแถวยาวแล้วนี่ยังไม่เที่ยงไม่ลองได้กลิ่นแค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าดีเนื้อปากหอมหอมหอมเฮ้ยครบเครื่องจริงคุณผู้ชมเป็นเมนูสำหรับคนที่แบบเบื่อข้าวอยากกินอะไรแปลกใหม่จะบอกเลยว่าชามเดียวอิ่มแน่นอนแล้วที่สำคัญคืออร่อยแล้วก็เครื่องเยอะมากคุณเชียงเด็ดด้วยหอมอร่อยคุณผู้ชมสรุปนะครับร้านก๋วยจับน้ำข้นก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะครับที่ตลาดนัดต้นสนนะครับผมใช่ไหมไม่แพงด้วยมาอร่อยตอนนี้เราอยู่หน้าร้านแกงส้มปลาช่อนทอดกุ้งสดแล้วใช่แล้วครับผมก็มีทั้งชะอมทอดมีกระเฉดมีผักรวมมีปลาสลิดมายืนรอแล้วตอนนี้สวัสดีใครเนี่ยขอลองชิมแกงส้มผักกระเฉดผักรวมชะอมทอดข้อนี้ใช่ไหมคะอ่ะเปิดเลยค่ะเดี๋ยวหนูเอานิ้วได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไหลไอเนี่ยชามเล็กนี่ก็ประมาณ30ชามเล็ก30ชามใหญ่50ชามใหญ่50แล้วหม้อนี้เท่าไหร่ฮะหม้อนี้หม้อนี้เพราะหม้อก็1,000 กว่า1,000 กว่างั้นขอเป็นถ้วยเล็กถ้วยนึงครับใช่ครับค่ะแกงส้มในมือนี่มันสั่นจริงๆว้าวน้ำที่เข้มข้นเฮ้ยอันนี้อร่อยมากอ่ะพี่ตุ้มตั้มพี่จริงๆซื้ออย่างหอมน้ำมะขามมากเลยแล้วเปรี้ยวเข้มข้นเฮ้ยดีอ่ะรสจัดอ่ะผักไม่เละผักกรอบมากชาอมก็มีความแบบหอมแล้วก็แบบนุ่มอ่ะกำลังดีดีว่ะชอบอร่อยอร่อยดีคุณผู้ชมสำหรับร้านแกงส้มปลาช่อนทอดกุ้งสดตลาดต้นสนแชร์ครับร้านสุดท้ายของเรานะครับนี่คือวันนี้และคอมเมนต์มาหมูยอดุ้นหมูยอเนี่ยมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามก็คือหออยู่นั่นมันคำพวดนะเฮ้ยเดี๋ยวพ่อค้าแซ่บกว่าพี่ชื่ออะไรครับมีเมียหรือยังพี่โต้งไม่มีเมียด้วยคุณผู้ชมไม่ได้ตอบแบบเบามากตอนแรกพูดเสียงดังฉะฉานจะถามว่ามีเมียไหมแอดไลน์ได้นะครับ0824584325โทรมาสั่งของมาโทรสั่งคุณโต้งได้นะครับบริการถึงใจแซ่บถึงบ้านไปถึงหมูยอนะจ๊ะพ่อค้าแน่ครับผมคุณชมดูฮะอุ้ยคุณชมดูค่ะนี่คือหมูยอหมูยอแบบไม่ย่านะคะ35 บาท300จ้ะ300เลยเดี๋ยวไม่ใช่แม่ค้าอันนี้ขายก็คือแบบก็หั่นให้เรียบร้อยเลยขายมานานยังคะปล่อยแอมแปร์เล้าลมไปก่อนเรื่องกินเป็นหน้าที่ผมเองไม่ใช่พี่ต้าเขาถามเขาว่าขายมานานแล้วยังเขาบอกสักพักนึงแล้วตั้งแต่เมื่อตั้งแต่สัก9 โมงแล้วน้ำจิ้มแจ่วเข้มข้นเนียนนุ่มอันนี้ซีฟู้ดเอาจริงนะน้ำจิ้ม2 อย่างดีทั้ง2 อย่างเลยคืออย่างซีฟู้ดเนี่ย
อมหวานหวานเออมันอมหวานแล้วก็เปรี้ยวเผ็ดกำลังดีเนาะคุณผู้ชมสำหรับร้านหมูยอย่างนะครับคุณโต้งตลาดอะไรตลาดสนตลาดต้นสนนะครับแชร์ไปเลยครับผมเดี๋ยวถ่ายมาทั้งวันจำชื่อตลาดไม่ได้ แล้วสำหรับตลาดต้นสนคุณผู้ชมบอกเลยว่าของกินเยอะมากสำหรับคนที่อยู่ออฟฟิศแถวนี้ผ่านไปผ่านมาแวะมากินกันเนอะอร่อยสามารถมาได้เขาเปิดตั้งแต่กี่โมงคะตลาดสิบโมงแล้วสิบโมงเช้าจนถึงแบบช่วงบ่ายๆผมมากินกันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ฝากรายการด้วยนะครับสำหรับอร่อยต้องแชร์เข้าไปที่แฟนเพจอร่อยต้องแชร์ www.bakkabu.tv นะครับแล้วก็ทาง YouTube พิมพ์ bakkabu.tv ครับก็ได้เช่นกันนะวันนี้ใครไหมซับสไครต์ครับผมคุณผู้ชมครับแล้วเจอกับต้มสั้นและแอมแปค่ะกับรายการอร่อยต้องแชร์ได้ใหม่ EP ได้วันนี้ไปแล้วสวัสดีเออพ่อค้ามีเมียไหมเขาบอกว่าโสดเออไปขอบคุณคุณต้องครับสวัสดีครับBakkabu.